คนเราเกิดมาที่แตกต่างเป็นเพราะกรรมสรรสร้างอย่าสับสนไม่ใช่ใครที่ไหนคอยบันดลแต่เป็นกรรมของทุกคนดลบันดาลแต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระพรหมลิขิตชีวิตฉันจึงรอคอยพระพรหมดลบันดาลให้ชีวิตของเรานั้นจงโชคดีแล้วชีวิตไม่คิดแสวงหามัวแต่คอยวาสนามาถึงที่แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกทีไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในครั้งนี้ผมก็ขอนำเสนอกับหัวข้อเรื่องของการสังเกตว่าสถานที่ใดที่มีเหล่ากายทิพย์อธิสมานกายสิงสถิตอยู่ซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิดีโอปรับปรุงล่าสุดนะครับท่านผู้ฟังครับและหากจะกล่าวถึงการมีอยู่ของเหล่ากายทิพย์อธิสมานกายหรือเหล่าดวงจิตดวงวิญญาณที่เขาเป็นกายทิพย์ในหลายระดับชั้นนั้นและหนึ่งในการพิสูจน์การมีอยู่ของชีวิตหลังความตายก็คือการใช้ความรู้สึกหรือการสังเกตลักษณะอาการทางกายภาพหรือที่บางคนก็อาจจะเรียกว่าเซนส์หรือสัมผัสที่6นั่นเองครับและหากจะกล่าวถึงบางคนที่เขาเสียชีวิตเพราะวิบากกรรมมาตัดอรอนก่อนอายุไขจริงก็จึงต้องเสียชีวิตก่อนกำหนดโดยมากนั้นก็มักจะต้องไปเกิดเป็นสัมภเวสีจนกระทั่งได้หมดอายุไขกรรมที่ได้กำหนดไว้แล้วก็หากว่าเขาเหล่านี้บุคคลใดที่มีจิตเป็นกุศลโดยผลบุญนั้นเขาก็จะได้ไปเป็นกายทิพย์ในระดับชั้นที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกครับแต่ทว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ใช่กายหยาบที่ปุถุชนเช่นเราท่านทั้งหลายนี้ที่จะสามารถไปสัมผัสจับต้องได้ด้วยกายเนื้อแต่ทว่าในบางครั้งนั้นในบางเวลาที่จิตของเราและก็เขามีความเสมอกันก็คือมีความละเอียดที่เสมอกับภพภูมิของเขาไม่ว่าจะด้วยอำนาจแห่งสมาธิก็ดีจะด้วยอำนาจแห่งบุญก็ดีหรือที่เรามักจะเข้าใจกันง่ายก็คือการจูนมาติดกันพอดีนั่นเองครับและลักษณะอาการต่อจากนี้ก็เชื่อกันว่าจะเกิดขึ้นหากว่าในสถานที่แห่งนั้นมีเหล่ากายทิพย์อธิสมานกายหรือดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่ในลักษณะอาการที่1ก็คือจะเกิดอาการขนหัวลุกชูชันก็หากว่าในสถานที่ใดที่มีมวลกำลังของเหล่ากายทิพย์มากการที่เราได้สัมผัสที่จะสามารถรับรู้ได้ในลำดับแรกก็คือจะสามารถรับรู้ได้ทางกายก่อนก็คือลักษณะอาการขนหัวลุกชูชันนั่นก็เพราะว่าจิตได้ไปสัมผัสกับพลังงานเหล่านี้มันก็จึงถูกส่งมาในภาวะรูปแบบของอาการปิติอย่างหนึ่งครับอาการที่จะเกิดขึ้นในลักษณะที่2ก็คือจะสามารถรู้สึกถึงการสัมผัสทางกายภาพได้ก็อย่างเช่นการแตะเนื้อต้องตัวการได้ยินเสียงเรียกเสียงโหยหวนในกรณีที่รุนแรงขึ้นก็อาจจะเกิดการถีบการเตะหรือที่เราเข้าใจว่าถูกผีผลักนั่นแหละครับและอาการเหล่านี้นั้นก็มักจะเป็นเหล่ากายทิพย์ที่มีมวลพลังงานสูงอยู่ในระดับหนึ่งครับในข้อที่3ก็คือจะเกิดการสิงสู่วัตถุสิ่งของก็หากว่าในบางครั้งเราได้สังเกตว่าสิ่งของบางอย่างมันก็เกิดขยับไปมาเองหรือก็เกิดมีคนคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเขาก็อาจที่จะเกิดอาการแปลกประหลาดก็อย่างเช่นร้องไห้ตาเขม็งน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปในบางครั้งก็อาจจะเปลี่ยนไปทางร่างกายก็อย่างเช่นถึงขั้นเส้นผมขาวโพลนและหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ได้มีโอกาสอยู่ในเหตุการณ์ได้สัมผัสอาการเหล่านี้และก็ยังสัมผัสได้ถึงความประสงค์ร้ายก็ขอให้ได้ตั้งมั่นรำลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นสรณะด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ที่ท่านให้การเคารพเชื่อมั่นศรัทธานับถือกอบกับทั้งบุญกุศลที่เราได้เคยทำไว้ดีแล้วในภพชาตินี้แล้วเมื่อเราได้รำลึกตั้งมั่นไว้ในใจอยู่อย่างนี้ด้วยความมั่นใจอย่างแน่วแน่แล้วก็ทำให้จิตของเรานั้นเกิดเมตตาแล้วก็จงแผ่ไปให้เขาเถิดครับจากที่มันร้ายมันก็จะกลับกลายเป็นดีได้ด้วยบุญของเรานี่แหละครับและอย่างไรก็ดีผมก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ชมผู้ฟังให้ได้ทำความเข้าใจกันแบบนี้อีกเช่นเคยครับ
ว่าในเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆก็จึงต้องเรียนขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดได้ใช้ทั้งดุลยพินิจและวิจารณญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับโอกาสต่อจากนี้นั้นผมก็ขอนำเสนอในหัวข้อที่ผมเห็นว่าจะเกี่ยวเนื่องเอื้อประโยชน์ต่อกันอีกเช่นเคยครับในครั้งนี้กับเรื่องราวของหัวข้อพระพุทธรูปสำคัญสำคัญก็มีเทวดารักษาเท่านั้นแหละโดยพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมหลวงพ่อครับกระผมอยากที่จะทราบความเห็นของหลวงพ่อที่มีต่อเทวดาที่เข้ามาสวดชุมนุมเทวดานั้นจะมีจริงหรือไม่ครับและหลวงพ่อจรัญท่านก็ได้ตอบในทันทีว่าอาตมาเชื่อสิและหากว่าถามว่าทำไมจึงเชื่ออาตมาก็มีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังและก็ต้องขอเท้าความถึงแรกเริ่มเดิมทีนั้นอาตมาก็ยังไม่เชื่อเรื่องของเทวดาหรอกนะก็เพราะว่าอาตมาก็ยังไม่เคยสัมผัสนี่แล้วจะให้อาตมาไปเชื่อนั้นจะเป็นไปได้ยังไงกันแต่ในเมื่อแม่ชีก้อนทองปานเนนอายุ87ปีก็ได้มาบอกกับอาตมาว่ามีเทวดาที่เขามาสอนให้สวดมนต์แม่ชีนี้ก็มาเรียนกรรมฐานอาตมาก็จึงสอนให้เดินจงกรมแล้วก็ให้พิจารณาว่าเห็นหนอแต่ทว่าเมื่อแม่ชีได้เดินจงกรมไปแล้วจิตก็ได้ไปคิดถึงไปเพ่งถึงเทวดาเขาเข้าทีนี้เทวดาเขาก็มาแต่แกก็ยังคงเก็บเงียบไว้ยังไม่บอกใครแต่แล้วในที่สุดแกก็คงจะเก็บเอาไว้ไม่ไหวก็จึงต้องการที่จะให้มีใครสักคนได้รับรู้เอาไว้ทีนี้แกก็จึงมาบอกกับอาตมาว่าหลวงพ่อเจ้าคะดิฉันเห็นเทวดาเจ้าคะมาสอนสวดมนต์ให้ด้วยเจ้าคะหลวงพ่อก็จึงถามไปว่าเทวดาที่ไหนกันแม่ชีเอ้ยอาตมาไม่เชื่อหรอกแต่ทว่าแม่ชีนี้ก็ยังคงยืนยันหนักแน่นว่าตนไม่ได้โกหกอาตมาก็จึงถามไปอีกว่าแล้วเทวดานี้เขามาตอนไหนล่ะแม่ชีก็บอกว่าก็พอดีที่ดิฉันได้ยินเสียงนาฬิกาตี12เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีเจ้าค่ะเทวดาเขาก็มาปรากฏให้ดิฉันได้เห็นและไม่ได้มาเปล่านะเจ้าค่ะเขาก็มาสอนให้ดิฉันสวดมนต์บทเมตตาใหญ่ดิฉันก็จึงได้สวดได้เจ้าค่ะทีนี้อาตมาก็จึงบอกให้แม่ชีไปถามกับเทวดาว่าแล้วเทวดานี้เขาอยู่ที่ไหนในวันรุ่งขึ้นนั้นแม่ชีก็มาเล่าให้อาตมาฟังว่าเทวดานั้นเขาก็อยู่ที่ต้นพิกุลเจ้าค่ะหลวงพ่อและต้นพิกุลเทวานี้อาตมาก็ได้ถามผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ก็อย่างเช่นหลวงสมานวนกิจอธิบดีกรมป่าไม้ซึ่งก็ได้มาที่นี่ในตอนที่แม่ชีเห็นเทวดานั้นก็ประมาณปีพุทธศักราช2500หลวงสมานก็ประมาณการต้นพิกุลนี้ว่าน่าจะอายุได้ประมาณพันปีเทวดานี้ก็มาบอกกับแม่ชีว่าเดิมนั้นตนก็อยู่บนสวรรค์และก็ได้ทำการละเมิดต่อกฎนางฟ้าก็จึงต้องลงมาอาศัยอยู่ที่วิมานต้นพิกุลนี้และก็จะต้องอยู่ไปจนกว่าจะหมดกรรมแล้วเทวดานั้นก็ได้บอกวันเวลาเอาไว้อย่างชัดเจนอาตมาก็ได้ทำการจดไว้แล้วก็เป็นจริงดังนั้นพอเมื่อถึงเวลาแล้วก็เป็นเหมือนกับที่เทวดาท่านให้สังเกตสังกาเอาไว้แล้วอาตมาก็ให้แม่ชีไปถามเทวดาอีกว่าแล้วเทวดานี้เขาไปชวนมนุษย์สวดมนต์กันทุกบ้านหรือเปล่าก็เพราะว่าอาตมานั้นก็เริ่มที่จะเชื่อขึ้นมาบ้างแล้วก็เพราะว่าบทเมตตาใหญ่ที่แม่ชีให้สวดนี่ไม่ว่าอาตมาจะไปหาในที่ไหนๆก็หาไม่เจอจนกระทั่งได้ไปรู้มาว่าสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์ท่านได้เอาไปต่อท้ายบทพุทธมนต์พุทธาภิเษกและตำรับนั้นก็ได้ไปตกอยู่กับท่านพระครูละมูลวัดสุทัศน์กล่าวถึงท่านพระครูละมูลนี้ท่านก็เป็นศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชแพรนะทำสมเด็จเนื้อผงดีมากใครที่มีแล้วเก็บเอาไว้ให้ดีเชียวล่ะทีนี้อาตมาก็จึงได้ไปขอตำรับมาตรวจสอบที่วัดท่านพระครูละมูลนั้นก็บอกว่าไม่ได้ตำรับนี้ของอาจารย์อาตมาให้ใครยืมไปไม่ได้หรอกอาตมาก็จึงได้บอกไปว่าไม่ได้จะเอาไปเลยเพียงแต่จะเอาไปสอบทานอะไรสักหน่อยแล้วก็จึงได้เล่าความจริงให้ท่านได้ฟังท่านก็จึงได้ใจอ่อนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาไปเถอะให้ยืมแค่7วันนะแล้วก็จะต้องเอามาส่งคืนนะอาตมาก็จึงได้นำมาก็เป็นตัวคอมทั้งนั้นอาตมาก็จึงบอกกับแม่ชีไปว่าลองมาท่องให้อาตมาฟังหน่อยแม่ชีก็เริ่มท่องเลยนะก็แกอายุ87แล้วนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่แกจะยานคางกว่าจะหลุดออกมาได้ก็ตามภาษาคนแก่แล้วทีนี้
โยมเชื่อไหมล่ะว่าแม่ชีก้อนทองคนนี้ก็เป็นคนที่ไม่รู้หนังสือเลยอ่านหนังสือก็ยังไม่ออกยิ่งถ้าเป็นตัวคอมด้วยแล้วก็ยิ่งไม่กระดิกไปใหญ่แล้วเมตตาใหญ่ที่แกท่องนะหรืออัตมาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่แกก็ท่องด้วยความมั่นใจนะอัตมาก็มาสอบกับต้นฉบับคอมของท่านพระครูละมูลทีนี้ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมโยมผลปรากฏว่าตั้งแต่ตัวแรกจนตัวสุดท้ายไม่มีผิดเลยแม้แต่ตัวเดียวอัตมาก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วเทวดานี้เขาไปชวนคนสวดมนต์ทุกบ้านหรือเปล่าเทวดาท่านก็บอกกับแม่ชีไปอีกว่าเปล่าเจ้าค่ะบ้านไหนที่จัดโต๊ะหมู่บูชาที่มีพระพุทธรูปตั้งเอาไว้แล้วหากว่าเจ้าของบ้านสวดมนต์อยู่เป็นประจำเทวดาท่านก็มาร่วมสวดมนต์ด้วยเจ้าค่ะและแม้ว่าพระพุทธรูปเหล่านั้นจะไม่ได้เข้าพิธีอะไรเลยหรือจะเข้ามาบูชาจากเขาชิงช้าหรือจะเป็นตามร้านสังฆพันธ์ก็ตามหากว่าเจ้าของบ้านนั้นเขาได้ทำมาในบ้านแล้วก็ได้ทำการสวดมนต์ไหว้พระอยู่ทุกวันเป็นประจำและก็ด้วยใจที่ศรัทธาเทวดาเขาก็จะมาสวดมนต์นานเข้าก็เลยสิงสถิตรักษาองค์พระเอาไว้ก็เลยทำให้ยิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปใหญ่ทำให้เกิดเป็นสิริมงคลในครัวเรือนเทวดาท่านก็ได้บอกอีกว่าองค์พระหลวงพ่อพระพุทธโสธรนั้นที่มีคนไปกราบไหว้บูชากันมากก็จึงมีเทวดารักษาถึง16ตนและก็จึงได้ทำให้เกิดอภินิหารนานาประการพระพุทธรูปองค์สำคัญสำคัญนั้นก็จึงมีเทวดารักษากันเท่านั้นแหละเทวดาท่านก็ว่าอย่างนั้นเจ้าค่ะและเทวดานั้นท่านก็ยังได้บอกต่ออีกว่าถ้าในบ้านไหนที่มีแค่พระพุทธรูปแค่ตั้งโชว์เทวดาท่านก็ไม่อยากจะไปสวดมนต์หรอกนะก็เพราะว่าร้อยวันพันปีก็ไม่เคยคิดที่จะทำวัดสวดมนต์เทวดาท่านก็จึงไม่มาผ่านเลยก็ผ่านไปเทวดาท่านก็ยังบอกอีกว่าคนเรานี้ก็มีเทวดารักษาทั้งนั้นในส่วนของคนดีที่มีศีลธรรมนั้นเทวดาที่เป็นบัณฑิตท่านก็มารักษาแต่ถ้าเป็นคนชั่วคนที่ขี้เล่าเมายาทำชั่วเทวดาที่เป็นพรานพวกมิจฉาทิฏฐิเขาก็จะมารักษาท่านก็ว่ามาอย่างนี้เจ้าค่ะอาตมาก็จึงได้ถามต่อไปอีกว่าแล้วเวลาพระท่านสักเคกาเมจรูเปนี่เทวดาท่านจะลงมาหรือเปล่าเทวดาท่านว่ารีบลงมาเลยเจ้าค่ะเทวดาที่เป็นบัณฑิตนั้นมาก่อนแต่เมื่อพอเห็นเจ้าภาพกินเหล้าเมางำกันในงานบุญแล้วก็ได้พากันเบือนหน้านี้แล้วก็ได้พากันกลับยังวิมานในส่วนของเทวดาพรานนั้นเขาก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีก็จึงทำให้ต้องเกิดเรื่องราวให้ต้องวิวาทตูมตามกันนั่นแหละเจ้าค่ะก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องของ9วิธีคิดให้ชีวิตสบายใจเรียบง่ายไม่ยึดติดท่านผู้ฟังครับในบางครั้งนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักหัดที่จะปล่อยวางเสียบ้างนั่นก็เพราะว่าการที่เราได้รู้จักกับการปล่อยวางนั้นก็นับได้ว่ามีความสำคัญกับชีวิตเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามไปอย่างยิ่งครับเพราะถ้าหากว่าเราเครียดเรากดดันตนเองหรือได้เก็บเอาความรู้สึกผิดพลาดเก่าๆมาย้ำคิดย้ำทำและก็แน่นอนครับว่าก็ย่อมจะทำให้ชีวิตของเรานั้นหาความสุขไม่ได้อย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือวิธีคิดที่จะช่วยทำให้เราสามารถปล่อยวางได้มากขึ้นกับ9วิธีคิดให้ชีวิตสบายใจเรียบง่ายไม่ยึดติดในข้อที่1จงมีชีวิตอยู่ด้วยจิตแห่งความรักก็คือการรักโดยไม่หวังผลแล้วเรานั้นก็จะไม่ต้องพบกับคำว่าความผิดหวังความแค้นหรือความเสียใจอย่างที่ผ่านมาครับข้อที่2จงมีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยก็หากว่าเราไม่ถือโทษโกรธใครแล้วเราก็จะได้พบว่าจิตใจของเรานั้นก็มีความแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาและเราก็จะปลงตกได้กับหลายเรื่องในอดีตครับข้อที่3จงมีชีวิตอยู่ด้วยการรู้จักตนเองมากกว่ารู้จักคนอื่นและที่ได้กล่าวเช่นนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าการที่เราจะพัฒนาตนเองนั้นก็จะต้องรู้จักตนเองก่อนวิเคราะห์ตนเองให้ชัดเจนว่าตนเป็นใครมาจากไหนทำอะไรมีอะไรเป็นเป้าหมายของชีวิตแล้วเราก็จะได้พบว่าทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นก็ล้วนแล้วแต่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวของเราเองทั้งสิ้นครับข้อที่4จงมีชีวิตอยู่ด้วยการอยู่อย่างพอเพียง
แล้วเราก็จะได้พบว่าเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเหน็ดเหนื่อยจนเกินไปกับเรื่องของความอยากและความโลภและเมื่อความต้องการของคนเราน้อยความทุกข์มันก็น้อยลงแต่ทว่าสิ่งที่จะเพิ่มมาแทนนั้นก็กลับเป็นความสุขที่มันจะเพิ่มมากขึ้นครับข้อที่5จงมีชีวิตอยู่กับความจริงและในส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของคนเรานั้นก็คือการที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับปัจจุบันอยู่ทุกขณะนี่แหละครับก็คือจะต้องอยู่กับความเป็นจริงคิดได้เช่นนี้แล้วเราก็จะพบว่าจิตของเรานั้นก็จะรู้สึกถึงการได้รับการปลดปล่อยและได้รับการปล่อยวางอย่างแท้จริงซึ่งก็เกิดขึ้นจากการที่เราไม่คาดหวังกับสิ่งใดมากจนเกินไปนั่นเองครับข้อที่6จงมีชีวิตอยู่อย่างผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับการให้นั้นไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การมอบสิ่งของเท่านั้นแต่ได้หมายรวมไปถึงการให้ความรู้สึกดีๆโดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนผู้ที่เขารับเมื่อเขาได้รับแล้วเขาก็จะมีความสุขเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่างผู้ที่ให้มากกว่าจะเป็นผู้ที่รับเราก็จะได้พบกับความสุขลึกๆซึ่งมันก็เป็นยาอายุวัฒนะที่มาจากการให้ของเรานั่นเองครับข้อที่7จงมีชีวิตอยู่อย่างผู้มีศีลสมาธิและปัญญาและหากจะกล่าวถึงศีลสมาธิปัญญานั้นก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันและกันก็เพราะเมื่อทำศีลให้เกิดขึ้นแล้วสมาธิและปัญญาก็ย่อมที่จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างไม่ต้องสงสัยครับและก็ยังจะสามารถต่อยอดให้ไปสู่การรู้จักจัดการกับปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาในชีวิตได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเมื่อเราทำตนอยู่อย่างผู้มีศีลสมาธิและปัญญาแล้วเราก็จะได้พบกับคุณค่าของชีวิตที่จะมีแต่คำว่าสะอาดสว่างและสงบครับข้อที่8จงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอดีตก็คือประสบการณ์อนาคตก็ยังมาไม่ถึงฉะนั้นเราก็จะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่มัวกังวลกับอดีตที่ผ่านไปแล้วแล้วเราก็จะได้พบว่าชีวิตของเรานี้ก็ดีขึ้นและมีความสุขมากกว่าที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่9จงมีชีวิตอยู่ด้วยการสะสมความดีก็ขอจงอยู่ด้วยการมีสติและปัญญาการรับรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นเมื่อมันได้มาอยู่กับเราแล้วอีกไม่นานมันก็จะแปรเปลี่ยนไปมันไม่กี่รังยั่งยืนมีมาแล้วมันก็ผ่านไปขอจงใช้สติระลึกอยู่ตลอดเวลาไม่เสพหรือบริโภคความสุขด้วยความมัวเมาและความประมาทดำรงตนอยู่ด้วยการสร้างบุญกุศลให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วชีวิตของเรานั้นก็จะเหมือนกับมีใครคอยช่วยอยู่ตลอดทุกช่วงเวลาที่เลวร้ายในชีวิตก็ย่อมจะสามารถนำตนให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยกำลังบุญแห่งคุณความดีที่เราได้เคยทำไว้ดีแล้วนี่แหละครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตัปปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจาก Channel อานนท์เล่าเรื่องได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ